โรงเรียนก็จัดการเรียนการสอนตามปกติเลยครูนักเรียนทำกิจกรรมกันนะครับจู่ๆเนี่ยมีชายคุ้มคลั่งคนหนึ่งถือมีดอิโต้แล้วก็บุกเข้ามาภายในโรงเรียนเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมนักเรียนทั้งครูหนีกันจ้าละวันเลยครับคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดทุกมุมของโรงเรียนเลยนะครับเห็นน้องๆพากันอพยพไปยังจุดเดียวกันโดยพร้อมเพรียงวิ่งแล้วลูกเออกำลังทำกิจกรรมกันอยู่จู่ๆเนี่ยนะฮะมีใครก็ไม่รู้บุกเข้ามาถือมีดอิโต้แล้วตะโกนดังลั่นโรงเรียนเลยอ๋อนั่นไงคนนั้นใช่ไหมพูดเลยหน้าโรงเรียนนะแล้วเด็กสองคนนั้นยังเดินไปดูอีกตอนแรกเขายังแปลกใจไงแต่พอครูได้ยินปุ๊บเนี่ยครูสติดีมากฮะน่าจะเคยซ้อมแผนกันไว้แล้วด้วยไหมเพราะว่าเด็กๆเนี่ยดูเชื่อฟังคุณครูแล้วก็วิ่งไปในทิศทางเดียวกันท่าทางตื่นตกใจนะครับคุณผู้ชมแต่น้องๆไม่มีใครแตกแถวเลยตอนแรกกำลังช่วยกันทำความสะอาดอยู่หน้าชั้นเรียนนะคุณครูเนี่ยรีบตะโกนบอกให้เด็กๆหนีไปรวมตัวกันที่โรงอาหารแล้วให้นักการพันโรงเนี่ยปิดประตูโรงเรียนฮะเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นตอนที่มีชายคุ้มคลั่งคนหนึ่งถือมีดอิโต้แล้วก็พูดจาโวยวายไม่รู้เรื่องนะก่อนหน้าที่จะบุกเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยยิงหนังสติ๊กเข้ามาก่อนนะครับคุณผู้ชมแต่ท้ายที่สุดนี่ฝ่ายปกครองรวบตัวเอาไว้ได้ครับจุดนี้ก็คือโรงเรียนพัฒนานิคมผัง120หมู่7ตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงของจังหวัดสตูลฮะผอ.ของโรงเรียนชื่อคุณสุปราณีรัตนไพบูลย์นะครับบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยพอบอกเด็กๆอพยพเสร็จปุ๊บรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านกับตำรวจเข้ามาระงับเหตุทันทีก็เลยควบคุมตัวชายที่คุ้มคลั่งเอาไว้ได้ชื่อณรงค์ดำมีอายุ31ปีนะครับคุณผู้ชมอุ้ยมีดนี่มีดด้วยเหรอเนี่ยมันถือเข้ามามีดหรือขวานมีดใช่ไหมมีดอิโต้บุกเข้ามาในโรงเรียนพร้อมกับอาวุธชิ้นนี้แหละนะครับอ่ะพอสืบข้อมูลดูพบว่าณรงค์ดำมีคนนี้อยู่กับยาย2คนและมีประวัติเคยถูกส่งตัวไปบำบัดยาเสพติดฮะให้ดูว่าอยู่เลยนายยังดีกรรมแบบนี้คือไปบำบัดมาแล้วนะแล้วออกมาแล้วกลับมาอยู่บ้านจู่ๆเกิดอาการคุ้มคลั่งฟังจากชาวบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านครับก็ตอนที่ทราบนะคะก็คือตอนแรกอะค่ะคุณครูอะค่ะคุณครูก็เรียกเด็กก่อนนะคะเรียกเด็กก่อนว่าให้วิ่งกันมานะคะแล้วก็ไปรวมตัวกันที่โรงอาหารทางฝั่งโน้นค่ะเด็กก็โอเคเด็กก็ตามคุณครูนะคะก็วิ่งไปรวมตัวกันได้ค่ะแล้วก็นักการพันโรงนะคะแกก็ออกไปคุมสถานการณ์ไว้ค่ะแล้วก็คุณรายก็เดินวนเวียนอยู่หน้าประตูบ้างอะไรบ้างแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือพอทราบก็ได้โทรแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านนะคะโทรแจ้งกับสถานีตำรวจนะคะคุณครูเขาก็คอยโทรให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยค่ะให้มาที่เกิดเหตุค่ะก็ทั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะสถานีตำรวจเขาก็ถือว่ามาระงับเหตุได้เร็วนะคะก็ขอชื่นชมฝากขอบคุณไปทางชาวบ้านทางผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะขออภัยคุณผู้ชมครับท่านนี้คือผอ.สุปราณีที่เป็นคนที่สติดีแล้วรีบแจ้งฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านเนี่ยก็เลยรีบมาช่วยกันจับกุมควบคุมตัวณรงค์คนนี้เอาไว้ได้ผู้ปกครองนักเรียนพอทราบเรื่องตกใจนะฮะรีบมารับบุตรหลานกลับบ้านทันทีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าอ๋อณรงค์คนนี้เหรอจริงๆไม่ใช่คนแปลกหน้าเลยนะเขาเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยเห็นหน้าค่าตามาแต่เล็กแต่น้อยนั่นแหละรู้จักกันดีนะครับคุณผู้ชมเดินผ่านไปผ่านมาก็มีการทักทายก็รู้แหละว่าเขาเคยติดยาแต่เขาเคยบำบัดแล้วไงไม่คิดเหมือนกันว่าจู่ๆจะคุ้มคลั่งแล้วควงมีดบุกมาที่โรงเรียนแบบนี้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยหลายคนชื่นชมผอ.สุปราณีนะสติดีมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอพยพเด็กก่อนอพยพเด็กปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ตกอกตกใจจนถึงขั้นทำอะไรไม่ถูกนะฮะทำเป็นขั้นเป็นตอนเลยอพยพน้องไปยังที่ปลอดภัยเสร็จปุ๊บก็โทรแจ้งฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านก็เลยมาช่วยกันระงับเหตุเอาไว้ได้ทันเวลาครับแบบนี้ดีนะเหมือนซ้อมไฟไหม้อ่ะเด็กรู้ว่าจะวิ่งไปไหนถ้าไฟไหม้อ่ะต้องวิ่งออกจากอาคารไปที่โล่งแต่พอเหตุการณ์อย่างเงี้ยอันตรายจะเข้ามาหลบภัยเข้ามาในอาคารแล้วเขารู้แบบจุดหมายเดียวกันโดยที่ไม่ต้องบอกเลยไม่กระจายตรงหน้าประตูเขาไม่มีเจ้าหน้าที่รปภแต่เขามีรั้วปิดเอาไว้นะรั้วมันนิดเดียวเองถ้ามันจะเข้ามาจริงไอ้รั้วนี่ก็เอาไม่อยู่พี่ต้นโรงเรียนต่างจังหวัดน่ะจะมามีรปภยืนเฝ้าหน้าโรงเรียนยากใช่ไหมบุคลากรไม่เพียงพอขนาดนั้นก็เนี่ยดูแลกันเองภายในโรงเรียนนี่แหละแล้วเด็กจิ๋วอ่ะดิฉันชื่นชมเด็กโรงเรียนนี้มากๆคุณครูพ่อแม่เขาสอนดีนะไม่ว่าอันตรายจะวิ่งมาเท่าไหร่
ไอ้ไม้กวาดที่ลูกถือลูกไม่ทิ้งเลยถือแน่นเลยยังอยู่ในหน้าที่คุณดูดิทุกคนวิ่งแบบเนี่ยเข้าห้องแล้วน้องยังลากไม้กวาดเข้าไปด้วยเลยอ่ะโอ้เขานี่เขารักอุปกรณ์เขามากนะจิตอาสาจริงน่ารักฮะมีแค่คนเดียวที่วางบุ้งกี่แล้ววิ่งอย่าบ้าใช่ไหมเหตุการณ์นี้มีประวัติเคยน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละมันยังยอมทุกยอมยากอยู่แล้วก็เคยติดยาแล้วสมองบางครั้งมันเสียมันพังบำบัดยังไงก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะใช่